Nice Life Nice Life ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966วางจะได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร0355116366 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02415 3956เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย เข้าสู่ช่วงหนึ่งของรายการนะครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เข้าสู่ช่วงของการแนะนำร้านซ่อมกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะมีร้านซ่อมดีๆมาแนะนำท่านผู้ชมเป็นยังไงนะครับแล้วเขาซ่อมอะไรบ้างมีฝีมือแค่ไหนมีเทคนิคอะไรมาฝากเดี๋ยวเรามาเจอกันดีกว่าเดี๋ยวเราเข้ามานั่งพูดคุยกันนะแนะนำตัวหน่อยก่อนครับสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกที่ครับผมบางหนานไบค์สเตชันครับผมในเฟซก็ตามชื่อครับบางหนานไบค์สเตชันครับผมเป็นภาษาไทยเลยภาษาไทยเลยครับพี่บางหนานไบค์สเตชันถูกต้องครับพี่แล้วก็คืออันนี้มาแนะนำกันดีกว่าอันนี้คือร้านซ่อมผมรู้แล้วว่าเป็นร้านซ่อมครับผมแต่อยากรู้ว่าร้านซ่อมของบางหนานนี่คือซ่อมรุ่นอะไรบ้างถ้าหลักเลยผมเปิดร้านเพื่อซ่อมรถคลาสสิกครับพี่อืมคลาสสิกเพราะว่าตลาดเนี่ยเราซื้อเยอะแต่ร้านซ่อมที่ว่ารู้ใจเจ้าของรู้รถมีน้อยครับพี่ก็เลยอยากเปิดร้านตรงนี้ขึ้นมาครับพี่ก็คือในนครเนี่ยทีมงานที่แบบอารมณ์ใจเนี่ยมากกว่าเรื่องเงินทองมีน้อยมีน้อยครับมีน้อยตอนนี้เดี๋ยวผมอยากรู้ก่อนดีกว่าว่าตรงริมถนนใหญ่ริมถนนเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยครับถนนอะไรอ่ะมายังไงทีมบุรีครับพี่เข้ามาง่ายๆเลยมาบินถนนเรียกว่าทางลัดจากหลังสารกลางครับไปสารกลางครับพี่พูดง่ายๆตอนนี้คือปิดถนนหลักนะพี่ถ้าเราจะมาจากทางข้างนอกเส้นหลักเข้าไปซอยไหนอะไรถ้าเกิดเส้นหลักหรือพี่ก็มาจากถนนราชดำเนินที่หน้าสารกลางครับถนนก็ช่องกลางถนนนางงามครับพี่นะผ่านเข้ามาเป็นถนนเทพบุรีครับก็มีสารกลางก็มีอบจ.มีสาธารณสุขจังหวัดมีประกันสังคมคุณแล้วก็มีควบคุมนะผมสายที่นี่ก็คือมาง่ายมาง่ายครับมีเบอร์มีเฟซอยู่แล้วยังไงไม่ต้องห่วงครับงานก็คือมีถนนด้วยใช่ครับมีถนนในวันนี้เราคุยกันเสียงอาจจะดังหน่อยเพราะว่าเราต้องแข่งกับเสียงรถที่ขึ้นขึ้นมาสดๆครับพี่มาสดเลยมาเร็วๆตอนนี้บางงานซ่อมอะไรได้บ้างดีกว่าในร้านซ่อมเนี้ยร้านซ่อมเนี้ยครับหลักๆเลยก็รถตลาดทั่วไปครับตั้งแต่ชาลีฟลิปก็ได้ดีก็ยามาก็ติดติด70 S90C92 C95 CD 350 72 77 274 ตรงนี้ครับผมวิ่งพูดง่ายว่ารถที่เป็นรถคลาสสิกรุ่นเก่าเหมือนใหม่ยังมีข้ออะไรข้อทำได้หมดครับผม everything เยอะจริงก็คือสามารถที่จะซ่อมได้หมดเลยแล้วก็วันนี้นะครับก็เท่าที่ผมเห็นเนี่ยมาก็จะมีรถลูกค้าที่มาให้จอดอยู่ในนี้แยะใช่ครับแล้วก็รวมถึงอันนี้รถไหนอันนี้รถพีครับก็คือเป็นรถบางหนานเองใช่ครับเป็นรุ่นอะไรอ่ะCP 350ครับพี่ CP 350นี่รุ่นเดียวพี่ชาติผมชาติเป็น CP 70ครับพี่อ๋อก็คือ CP 350สีเดียวกันพี่สีเดียวกันคล้ายๆเดียวกันหมดเลยครับผมอะไรดูเหมือนคล้ายๆกันไหมครับพี่ก็คือผมตัวเองก็มีแล้วก็ถ้าคุณตัวการเล่นความชอบตอนนี้บางหนานเปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วเปิดมาแบบนี้แล้วพี่เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดแต่ว่าคือซ่อมมาตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมพี่ซ่อมกันเองทำเองจนเพื่อนเนี่ยให้ทำบ้างลูกค้าให้ทำบ้างก็ตัดสินใจว่าออกจากงานประจำแล้วก็มาทำงานของตัวเองดีกว่าพี่แล้วก่อนหน้าทำงานอะไรเป็นช่างทำไฟฟ้าครับไฟฟ้าอย่างนี้หรือว่าช่างไฟฟ้านี่ก็ต้องรู้ระบบเกี่ยวกับระบบไฟอิเล็กทรอนิกส์นี่แน่นอนชัดเจนครับไว้อย่างไรงานเดี๋ยววันนี้เราอาจจะขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟได้ครับพี่เพราะว่าปัญหาระบบไฟเนี่ยในรถเก่าๆรุ่นเก่าๆเนี่ยนี่คืออันดับหนึ่งเหมือนกันปัญหาหลักของรถเก่าที่โอเคเลยถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมาขอที่ปัญหาที่จะเกี่ยวกับการติดต้นระบบไฟเครื่องมือการติดระบบไฟแบบแบบง่ายๆทำเองง่ายๆแต่ว่าราคาถูกประสิทธิภาพดีใช้ง่ายอันนี้เดี๋ยวมารู้จักปัญหากันก่อนนะครับก่อนที่จะให้ปัญหาไปสอนเราบอกเราแนะนำเราทำเรื่องของระบบไฟการเช็คต้นต้นครับนะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องอื่นต่อก็คราวนี้บางหนานเปิดร้านมาตะกี้ออกงานประจำมาแล้วแล้ว
กว่าเป็นไงบ้างผลตอบรับผลตอบรับก็เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องรายได้มาเนี่ยก็โอเคแบบผมได้ครับเพราะว่าคือเรื่องเพื่อนๆเนี่ยผมได้กลุ่มได้คอนดิชั่นเนี่ยกว้างกว่าเดิมมากได้รู้จักเยอะในเรื่องอะไรไปออกกินได้มาได้ตัวเองคนอื่นใช่ครับล่าสุดก็เห็นไปเซอร์วิสให้ในงานรถด้วยใช่ครับงานเนี่ยครับนำป้ายเลยผมเลือกออโตบีของที่คุ้มครับก็คือไปมีการเซอร์วิสฉะนั้นก็ถือว่าให้ในกรณีที่ในจังหวัดใกล้เคียงครับนครสุราษฎร์หรือหาดใหญ่ตรังมีงานแล้วถ้าเกิดว่าจะมาเจออยากจะแบบให้ไปช่วยเซอร์วิสเปิดบูธช่วยถ่ายน้ำมันเครื่องหรือเช็ครถในงานครับผมก็ยินดีเลยคุณพี่ครับผมนะก็เชื่อมือได้เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยรู้จักบางงานมาหลายปีแล้วแล้วก็เห็นแบบความสามารถในการทำรถคือจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าระดับหนึ่งเลยนะเพียงแต่ว่าอาจเพราะว่ามาอยู่ข้างใต้ใช่ครับก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชไกลก็เลยทำให้ไม่มีโอกาสได้แสดงฝีมือหรือว่าได้เห็นวันนี้มีโอกาสผมได้มาที่นครเลยนะก็คือมาตามเลยมาเป็นเกียรติเป็นเกียรติครับตังผมก็มาทั้งร้านมากพี่ต้องใช้คำว่าเฉกเช่นเดียวกันนะก็คือที่มีลูกน้องมีลูกมือมีครับช่วยด้วยเราเพิ่งได้น้องมาช่วยเราแล้วก็งานก็เยอะเขาบอกเนี่ยทำคนเดียวเนี่ยมากพี่งานออกช้าลูกค้าก็บุญง่ายเลยปัญหาหลักเลยในการที่จะเปิดร้านซ่อมเลยส่วนใหญ่แล้วที่จะต้องเจอกันจริงๆเลยมีอะไรบ้างหลักเนี่ยพี่ผมว่างานเรื่องทำสีพี่งานสีครับผมช้านะช้าเนี่ยมีเข้าใจว่าคือการทำสีรายละเอียดขั้นตอนหลายขั้นตอนต้องใช้ความละเอียดเยอะก็ต้องไปมีร้านที่เขารับทำใช่ครับก็ต้องไปพึ่งเขาอีกครับผมก็เลยทำให้ช้าลงแต่ถ้าเกิดงานชุดโพรเมียมดีไซน์ปัดเงาต้องเลื่อนออกไปเร็วครับใช่ทุกโครเมียมเนี่ยผมส่งไปกลับเนี่ยประมาณ2อาทิตย์พี่แต่เดี๋ยวเช้าวันนั้นเนี่ยผมบอกว่าผมแค่ทำก็ได้ใช่ป่ะคือใช้ใจกันผมว่าทีนี้แหละผมไปกลับ2อาทิตย์อย่างเลยจบเลยรถไฟไปแน่นอนถ้าเป็นรถไฟผมตีเขาบอกคิว5ผมทำ3วันรถเทสเขาส่งได้เลยพี่นะระบบไฟนี่ที่ร้านเน้นยังไงบ้างครับก็เน้นหลักๆก็จะเป็นระบบเดิมที่ร้านเดิมแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบDIYใช้บังเกอร์ตัดอันนี้พอโอเคครับก็ทำได้ครับคือไม่ได้เป็นDIYแบบผู้เล่นใช่ครับผมพันเชอร์ทำได้หมดครับนะครับก็คือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากกระเดิมทองขาวหมุนม้วนตามสเต็ปก็ทำได้ผมอยู่ที่ลูกค้าเลยมีเงินแค่ไหนครับผมมีใจแค่ไหนต้องครับถ้าเติมใส่มาให้เราเท่าไหร่เราก็ทำให้มึงเท่านั้นครับผมถูกต้องครับพี่สินค้าหรือว่าอะไรทุกตัวสั่งได้ครับพี่ก็ไม่น่ามีปัญหาเรื่องของอะไรก็คือมีอยู่แล้วซัพพอร์ตอยู่แล้วระบบไฟชัดเจนครับผมเพื่อนก็ไม่ได้ยากอะไรคราวนี้มาถึงอัตราค่าแรงอัตราค่าแรงนะครับก็หลักๆเบื้องต้นก็ค่าเดินค่าแรงเดินสายไฟที่เราบอกว่าค่าตัวที่ต่างๆ1,000ไม่รู้ค่าของพี่แล้วก็ค่าของเนี่ยลูกค้าอาจจะว่าเอ๊ะแล้วผมสั่งให้เขาแล้วแต่เลยตามสะดวกเลยพี่นะก็คือว่าไม่ว่าจะที่ไหนสั่งมาเองไม่ที่เรียกทำมาเลยคือลูกค้าสามารถที่จะเอาอะไรมาเองได้บางทีก็คือค่าแรงในการระบบไฟเนี่ย 1,000 บาทครับผมเครื่องล่ะเครื่องก็หลักเลยก็เป็นถ้าเกิดว่าทีก็2ทีก็5ยกเครื่องทั้งลูกเนี่ยมันคิดกันเลยพี่1,500บาทครับผมก็คือยกเครื่องเพราะว่ามันขาดลูกชิ้นถูกต้องครับคุณจะปัดเงาคุณจะชุบคุณบอกมาเลยทีเดียวดีเยอะเลยครับพี่ก็ชุบต่างหากครับผมเงาต่างหากอะไรเครื่องต่างหากค่าแรง 1,500 บาทสำหรับโอเวอร์ฮอลเครื่องใช่ครับแล้วทำทั้งคันอ่ะทั้งคันตั้งกันก็แยกเป็นส่วนที่ทั้งงานทำสีก็ส่วนหนึ่งงานไฟก็ส่วนหนึ่งแล้วก็งานเครื่องส่วนหนึ่งก็คือจริงๆแล้วหลักๆก็คือมีบอดี้เป็นเอฟเฟกต์ก็คือระบบไฟครับเอนจินเครื่องครับก็คือหลักๆของมาตรฐานเลยทั่วไปครับก็คือเฟรมบอดี้ใช่ครับแล้วก็เครื่องเอนจินแล้วก็ระบบไฟแล้วก็มีส่วนประกอบรองรับมาถึงพวกซีนารีต่างๆนี่มาเล่นเป็นเจ้าของเลยก็คือการแต่งไฟการใส่ปีกนกใช่ครับใส่กันล้มใส่อะไรก็ได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันคือว่าของเราแบบแท้เองเราที่ต้องลงเดิมใช้ใหม่คือว่าเราแบบใกล้เคียงแบบลูกทรงได้อยู่ไอ้นะโอเคอันนี้ราคาของก็คือราคาทำได้ครับใช่ครับแล้วก็เอาบ้านกันคุยกันก่อนครับใช่ไหมก็คือคุยกันก่อนได้เลยว่าคุณจะทำอะไรทำแบบไหนราคาเท่าไหร่ครับก็รู้ไปด้วยกันมาเช็คมาช่วยมาดูได้ครับผมมาปรึกษาได้ตลอดครับไม่มีตังค์ไม่มีตังค์อ่ะไม่มีตังค์มาได้ครับแต่ก็คือช่วยอะไรไม่ได้ก็อยากรู้ก็ไม่ความรู้เยอะเฉยก็ผมต้องได้ตังค์ให้ความรู้เนี่ยก็คือมานี่สามารถที่มาปรึกษาหาความรู้กันได้คุยกันมาแชร์ความรู้กันกับเพื่อนเพราะว่าผมเน้นสุดแล้วจะมาเนี่ยไม่เน้นเฉพาะห้องผมเน้นมานั่งคุยกันปรึกษาเรื่องรถกันนะครับหนึ่งเป็นกลุ่มเป็นนักศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ร้านนี้เป็นอะไรหรือว่าร้านซ่อมรถเก่าโดยเฉพาะแบบเนี้ยมีเยอะไหมที่เป็นร้านซ่อมต่อมันมีเยอะแต่ว่าแบบให้ผมขอหน่อยพี่ทำว่าทำทีทำทีเดียวเดียวระบบไฟก็ต้องให้คนมาทำนะพี่แล้วก็หมายว่าความชัดเจนเรื่องตัวรถเรื่องรายละเอียดพูดถึงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยน้อยไม่กล้าถามคุณหมอไม่กล้าจะพูดคุยไม่กล้าจะโทรไปถามอะไรอย่างเงี้ยนี่คือปิดด้วยก่อนตอนนี้ครับก็คือแถวร้านแถวนี้ก็คือยังอาจจะยังไม่กล้าที่จะโทรสั่งไปแล้วให้โทรสั่งไปแล้วให้ลูกค้าแต่ไม่ได้มาคือจะคิดลูกค้ายังไงใช่ครับตรงนี้บางหนาซัพพอร์ตได้หมดเลยได้หมดเลยครับผมคือหาคนให้ลงโทรมาสั่งได้มีทางแบบนะก็คือเป็นพวกการคอยช่วยเหลือกันมีอะไรปรึกษากันได้นะครับก็คือมันมากกว่านอกจากว่าร้านซ่อมใช่ครับมันเป็นเหมือนกับที่พักเพื่อนอะสเตชันที่บอกมันบอกไปแล้วนะคือไบค์สเตชันคุณสามารถที่จะจอดมาแวะครับผมเป็นสถานีพักรถพักรถครับอ้าวคุณจะพักซ่อมพักซ่อมพักมุ้ยกาแฟWi-Fi ฟรีมีทุกอย่างมีทุกอย่างครับพี่สมชื่อไบค์สเตชันคือว่าจะนอนพักในห้องมีครับพี่ผู้หญิงไม่นอนนอนได้ผู้หญิงแต่ว่าโหแบบอะไรเงี้ยมาคนเดียวอ่ะเอาคนเดียวไหมไม่เล็กไม่เดียวไม่เดียวนะก็สามารถที่จะมาได้แล้วก็หลักๆแล้วตอนนี้ก็มีงานค่อนข้างเยอะเยอะครับถ้าเกิดว่าอยู่ต่างจังหวัดครับผมในละแวกอาจจะเป็นโซนใต้หรือโซนเหนือหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดต้องส่งรถมาคือบางทีที่เถียงแถวบ้านไม่ใจเลยครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วปรึกษาบางหนาแล้วยังไงก็อยากให้บางหนาทำครับส่งมายังไงอ่ะก็ส่งมาหลักก็มีสองช่องทางที่ง่ายสุดก็คือธนาคารถ้าสื่อภาษาไทยถ้าสื่อภาษาไทยครับผมส่งบินพัดมาเลยมาลงหน้าร้านผมเลยผมติดพอรับรถแล้วก็เช็คคุณว่ารถคุณตัวเนี้ยสภาพไหนนะมีคุณเรื่องต้นผมก็ผมนะครับได้คุณตรวจสอบดูก่อนว่าดูจริงแล้วนั่นไหมแล้วก็ข้อสื่อที่มันมาที่มาต้นกันว่าระยะเวลาไหนเท่าไหร่ครับนะครับก็สามารถที่จะส่งมาซ่อมได้ด้วยครับได้ครับ